สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแหม่มทัศนีวรรณนะคะในวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนให้มารู้จักวัดสดุหรือเศษวัดสดุต่างๆนักเรียนรู้จักไหมคะเราสามารถนำเศษวัดสดุเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของตกแต่งได้ และนำของสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายถ้าเราประดิษฐ์เองเนี่ยจะเป็นการอะไรคะนักเรียนทราบไหมเป็นการประหยัดเวลาเราประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดทำไมมีความภาคภูมิใจด้วยนั่นก็คือวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้ว เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะอาจนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะเรามารู้ก่อนเลยว่าวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของตกแต่งนักเรียนเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครูจะเน้นเกี่ยวกับนักเรียนจะต้องบอกลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ประเภทของตกแต่งได้ สามารถแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ได้นะคะทีนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนนะคะว่าของตกแต่งบ้านที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกสิคะว่าของตกแต่งในบ้านนักเรียนมีอะไรบ้างนะนึกออกไหมคะช่วยกันนึกเลยนะคะนักเรียน่นครูคิดว่านักเรียนคงนึกออกบ้างแล้วมีใครคิดไม่ออกลองนึกนะคะลูก รูมีภาพให้ดูนะคะของประดับตกแต่งบ้านอันแรกเลยเห็นไหมคะอาจจะเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีอะไรที่ใส่อะไรคะที่ใส่ดินสอเห็นไหมลูกเห็นไหมนักเรียนนึกเลยนะคะช่วยกันนึกต่อไปเป็นอะไรใครชอบกังหันลมเห็นไหมอีกอันหนึ่งใครชอบทําเกี่ยวกับกระปุกออมสินเนี่ยมา อีกอันหนึ่งนักเรียนเอาจานกระดาษก็ได้มาเพ้น์นะคะเป็นกรอบรูปได้นักเรียนเอาอะไรอีกเลยดูซิคุดูซิคะรูปกระถางต้นไม้เห็นไหมคะกระถางต้นไม้นักเรียนดูภาพไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านที่นักเรียนรู้จักกันนะคะ ของตกแต่งบ้านเนี่ยมีให้นักเรียนได้ดูมีมากมายเลยแล้วแต่ใครจะคิดนะคะว่าชอบอันไหนต่อไปเรามาดูอีกอันนึงนะคะการประดิษฐ์ของตกแต่งทําขึ้นทำไมคะเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ในบ้านเรือนให้สวยงามครูจะเน้นนะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของตกแต่งทําขึ้นเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ในบ้านเราให้สวยงาม อย่างเช่นอะไรคะมุมของบ้านอาจจะมีสวนยอมนักเรียนอาจจะเอาของประดิษฐ์ตกแต่งพวกนี้ไปตั้งประดับให้เกิดความสวยงามหรืออาจจะเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับไปติดภาพที่ฝาผนังนะคะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอันแรกเลยนักเรียนดูสิคะเป็นอะไรเอ่ยลองตอบสิคะลูก ตุกตาอะไรคะตุกตาไม้แกะสลักนักเรียนคิดออกไหมว่าตุกตาไม้แกะสลักนี่ทำมาจากอะไรเวลานักเรียนไปเดินเที่ยวนักเรียนอาจจะเห็นเขามีจำหน่ายนะคะตุกตาไม้แกะสลักนี่ก็ทำมาจากไม้เขาจะใช้อุปกรณ์คือสิวนะคะสิวในการมาแกะสลักเสร็จแล้วก็ทาสีนะคะตกแต่งทาสี เคลือบเล็กเกอร์ให้เกิดความเงาขึ้นนะคะแล้วแต่คนชอบตุ๊กตาไม้แกะสลักนี่มีหลายแบบเลยนักเรียนสามารถหาซื้อก็มีราคาทำไมคะแพงนักเรียนก็ทำไมสามารถทำเองก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะอารูปต่อไปนักเรียนดูสิคะคืออะไรช่วยกันตอบเลยคะ่ะใครตอบได้บ้างอ่าคือ โคมไฟจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวที่เราใช้เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยส่วนประกอบเห็นไหมโคมไฟก็จะทําจากอะไรกะลามะพร้าวหรือไม้นะคะมีไม้มาส่วนประกอบเวลานักเรียนซื้อมะพร้าวมาลูกหนึ่งผ่าครึ่งแล้วก็เอาเนื้อออกไปแล้วกะลานักเรียนก็ใช้ขัดกระดาษทรายให้เรียบเลยแล้วก็ทาแลคเกอร์ แล้วก็เอาหลอดไฟมาใส่ก็ประดับเข้าไปเป็นโคมไฟนะคะอันนี้เราจะต้องพิถีพิถันหน่อยเวลาเราทำนะคะอ่ะรูปต่อไปใครตอบได้คืออะไรคะตุ๊ก,กตาอะไรเอ่ยตุกกตต๊กตาตุ๊กตานกคู่เซรามิกงานเซรามิกเนี่ยเป็นงานที่ทำไมนักเรียนทราบไหมเป็นงานที่ราคาค่อนข้างแพงนะคะ ทำมาจากอะไรนักเรียนทราบไหมตุ๊กตาเซรามิกก็ทำมาจากดินนะคะปั้นเป็นรูปตัวสัตว์ต่างๆเลยแล้วแต่ใครชอบตุ๊กตาแบบไหนก็ปั้นเสร็จแล้วก็ทําไมมาลงสีเสร็จแล้วก็เอาไปอะไรไปเผานะคะให้เกิดให้เกิดอะไรให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็แห้งแล้วก็เราก็มาตกแต่ง นำไปตกแต่งตามสวนหย่อมหรือเอาไปตั้งตามมุมของบ้านของเรานะคะอันนี้เป็นชื่อว่าตุ๊กตานกคู่เซรามิกนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งนักเรียนดูซิอันนี้เป็นอะไรเอ่ยชั้นอะไรคะชั้นวางของจากอะไรนักเรียนดูรูปทรงสิคะทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากกีตร์กีต้าเก่านะนักเรียน อย่าไปเอากีตาราตัวใหม่ของคุณพ่อหรือของพี่ชายที่บ้านเอามาทำนะคะเราต้องเอากีตาราตัวเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วที่นักเรียนจะไปทิ้งก็นำมาทำไมดัดแปลงหรือนำมารีไซเคิลใหม่นะคะโดยการเอาไม้ทำเป็นชั้นเข้าไปนะคะแล้วก็ทาสี ให้เกิดความสวยงามเลยแล้วก็ไปประดับไว้ที่ไหนนักเรียนดูจากภาพที่ครูยกตัวอย่างให้ดูสิคะประดับไว้ที่ฝาผนังของบ้านหรืออาจจะไปตั้งเป็นมุมของบ้านก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสวยงามขึ้นนะคะอ่ะต่อไปคืออะไรเอยอันนี้นักเรียนเคยเห็นนักเรียนบางคนชอบทำอยู่บ่อยๆเลยเป็นการเอา วัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงในการทำนะคะเขาก็คือ,อไยกระถางต้นไม้ทําจากไหนคะทาจากขวดอะไรคะขวดพลาสติกที่นักเรียนชอบทานการเช่นอะไรน้ำอัดลมต่างๆนะคะนักเรียนก็เอามาแล้วก็เอามาตัดเป็นรูปทรงต่างๆอาจจะเป็นรูปแมว รูปอะไรได้อีกแล้วแต่ใครชอบก็ดัดแปลงไปนะคะ,ะลงสีเพ้นออกลวดลายให้เกิดความสวยงามแล้วก็เอาอะไรมาประดับต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้ที่มันดูแลรักษาง่ายนะคะนำไปแขวนไว้หน้าบ้านของเราก็เป็นของประดับตกแต่งอีกอันหนึ่งนะคะจากอันนี้คืออะไรคะนักเรียนตอบครูซีเป็นการประดิษฐ์อะไรลูก ของตกแต่งที่ตกแต่งภายในอะไรสถานที่บ้านเรือนของเราให้เกิดความสวยงามนะคะอันนี้คือถ้าเกิดความสวยงามนักเรียนสามารถทำเองได้ไหมได้นะคะทำเองแล้วก็ออกแบบเองทุกอย่างเลยนะคะอันต่อไป ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกอันหนึ่งก็คือ,อรายลองดูซิคืออะไรคะประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งานนะคะประเภทของงานประดิษฐ์ที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยครูเคยบอกไปแล้วคิดว่านักเรียนคงจะจำได้นะคะเพราะว่าเราเรียนงานประดิษฐ์เนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยการประดิษฐ์ ของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะาการใช้งานเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนคงจะนึกออกนึกออกไหมลองนึกสิคะลองนึกดูใครตอบได้เอาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะอา้าวใครตอบได้บ้างลองนึกสิคะอันแรกถ้าแบ่งตามลักษณะาการใช้งานจะเป็นอะไรเอ่ยลองนึกสิคะอ่า มีคนตอบได้แล้วอันแรกก็คือประเภทอะไรเอย่ยของอะไรคะของเล่นเป็นของเล่นแล้วก็เป็นอะไรอีกของเล่นนั้นก็ต้องทําไม่เล่นได้ต่อไปประเภทที่สองตามลักษณะาการใช้งานประเภทอะไรคะของใช้นะคะเป็นประเภทของใช้นักเรียนก็ จะต้องประดิษฐ์ออกมาตามลักษณะของการเป็นของใช้นะคะเป็นเพศของใช้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นอะไรได้บ้างครูม,มีตัวอย่างให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปประเภทอะไรอีกคะประเภทของอะไรคะที่เรากำลังจะเรียนอยู่ในวันนี้คือของอะไรคะของตกแต่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเภทของตกแต่งเราก็จะตกแต่ง ในบ้านของเราหรือเอาไปประดับประดาตามฝาผนังนะคะอีกอันหนึง่งที่นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้อยู่เป็นประจำนะคะแต่เราก็ถือว่ามีความสำคัญแบ่งอยู่ในการลักษณะาการใช้งานนะคะนั่นก็คือประเภทของใช้ในงานพิธีนะคะถ้าเป็นประเภทของใช้ในงานพิธีเนี่ยนักเรียน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรคะนักเรียนนึกออกไหมนึกไม่ออกใครนึกออกบ้างครูจะรอเอใครนึกออกบ้างประเภทอะไรคะที่เราใช้อยู่เวลาเราไหว้ครูเราใช้อะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมนึกออกยังก็คือผ่านพุ่มดอกไม้นะคะเกี่ยวกับอะไรในงานบวชเป็นงานพิธี ใบสีนะคะกระทงที่ใช้ห่อขนมพวกนี้นะคะพวกนี้จะใช้อยู่ในงานพิธีการต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็นในงานพิธีสำคัญสำคัญนะคะที่เราจัดทำขึ้นนะคะอย่างเช่นงานบวชงานแต่งงานใช่ไหมคะ งานไหว้ครูพวกนี้นะคะนักเรียนก็จะจัดพานพุ่มสวยๆเลยที่สำคัญอีกอันนึงที่เราใช้อยู่ดอกมะลิดอกมะลิคืออะไรคือสัญลักษณ์ของวันอะไรคะวันแม่ก็จัดเป็นอยู่ในพิธีของใช้ในงานพิธีเหมือนกันนะคะต่อไปนักเรียนอยากเล่นเกมยางครูจะมีภาพปริศนาต่างๆให้นักเรียนนักเรียนอยากเล่นนี่ยังลูกถ้าอยากเล่น เตียมพร้อมพีย่ยางครูจะมีภาพปริศนาคำทายนะคะนักเรียนมาดูกันเลยภาพที่หนนะคะภาพปริศนานักเรียนลองดูภาพปริศนาของครูเขาถามว่าสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรแล้วก็จัดอยู่ในประเภทติ๊กตอกติ๊กตกักอ้าลองดูสิคะ ปริศนาคำทายนึกออกไหมเอ่ยว่าคืออะไรใครนึกออกแล้วอามีคนยกมือแล้วมีคนยกมือแล้วมาดูคำเฉลยกันเลยนะคะภาพปริศนาภาพแรกนักเรียนเห็นยังคะคืออะไรสิ่งประดิษฐ์อันนี้ก็คือภ้าพ,พันคอตอบได้ไหมว่าอยู่ในประเภทอันไหนอ่า ประเภทของใช้ต่อไปภาพที่2ภาพปริศนานักเรียนลองดูสิคะภาพที่2นะคะภาพปริศนาสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นอะไรและจัดอยู่ในประเภทไหนนักเรียนดูสิเขาบอกว่าภาพปริศนานี้เขาถามว่าแหมงานหนักจังเลยอ่า เขาดูสัญลักษณ์ดูดีๆนะคะลูกดูดีๆมันใช้อยู่ในไหนเป็นของที่เราใช้อยู่ในครัวนะคะเป็นของที่ใช้อยู่ในครัวอ้าวคำเฉลยก็คือทัพพีตักอะไรเอ่ยตักข้าวก็จัดอยู่ในประเภทของอะไรเอ่ยของใช้เหมือนกัน ต่อไปดูภาพที่3นะคะภาพที่3ภาพปริศนาสิ่งประดิษฐ์เป็นอะไรแล้วจัดอยู่ในประเภทไหนนักเรียนลองดูนะคะจะมีใายมีคนเข้ามาดูของแล้วก็มีคนขายแล้วก็มีเด็กอยู่เห็นไหมนักเรียนลองสังเกตดูเร็วช่วยกันนึกหน่อยมันเป็นอะไรมีคนมาถามว่าเกี่ยวกับขายของ ราคาเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรที่ช่วยเราลองดูสิคะอ่าตอบได้ไหมอตอบได้แล้วอ่ามาดูคํำเฉลยก็คือลายลูกคิดจัดอยู่ในประเภทอะไรของใช้นะคะของใช้อันนี้สมัยก่อนเนี่ยครูคิดว่านักเรียนคงไม่ทันไม่เคยใช้บางบ้านนี่อาจจะรู้จักถ้าเป็นป ถ้าเป็นของคนจีนเนี่ยเขาจะชอบใช้ลูกคิดเวลาคิดเงินนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้แต่เป็นปัจจุบันนี้ทำไมวิวัฒนาการก็ใช้เป็นอะไรเครื่องคิดเลขไปหมดแล้วหรือบางทีก็ไม่ต้องใช้คิดเองนะคะเอามาดูภาพต่อไปภาพต่อไปนะคะคำใบเขาถามว่ามีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้ สิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรจัดอยู่ในประเภทไหนอือันนี้น่ะนักเรียนดูซิภาพมีอยู่นิดเดียวมีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้สิ่งประดิษฐ์เป็นอะไรเอ่ยเป็นของใช้เหมือนกันอ่อุ้ยตายแล้วครูใบ้ไปแล้วเป็นของใช้ของใช้นะที่เราใช้อยู่ทุกวันเลยคืออะไรลองนึกซีลองนึกซีตอบได้ไหมเอ่ย ขายังตอบนึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกอครูจะเฉลยให้อันนี้มีฟันมากมายแต่กินอะไรไม่ได้นักเรียนเห็นภาพบันนึกออกเลยใช่ไหมคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันสิคะลูกหวีหวีก็มีหลายอย่างใช่ไหมแล้วก็มีหวีไม้ก็จัดอยู่ในประเภทไหนของใช้เหมือนกันนะคะ อยากดูคําต่อไปไหมอยากดูคําใบ้ตอนต่อไปหรือเปล่า,อ,าอยากดูไปเลยภาพอันนีอ้อันนี้สงสัยมีคนตอบได้ทุกคนเลยดูคําใบ้นะคะคําใบ้อันนี้เดินได้เดินดีถ้าหยุดต้องตายทันทีโอ้แย่งกันตอบใหญ่เลยลูกโอ้ทีละคนทีละคนไม่ต้องแย่งกันนะคะ สิ่งประดิษฐ์นี้ก็คืออะไรเอ่ยจัดอยู่ในประเภทไหนไม่ต้องลุกขึ้นนะคะนักเรียนไม่ต้องแย่งกันตอบเลยเดี๋ยวครูเรียกเองอ่าเอย่างนี้ดีกว่าอ่านนักเรียนตอบพร้อมกันเลยถ้าตอบได้ตอบได้ก็ตอบพร้อมกันเลยนะคะอ้าวตอบสิคะตอบพร้อมกันเลยเดินได้เดินดีถ้าหยุดต้องตายทันที สิ่งนี้ก็คืออะไรเอ่ยนาริกาอยู่ในประเภทไหนบ้างตอบครูสิคะของอะไรของใช้และก็ของตกแตง่งเห็นไหมคะนักเรียนนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะเราแบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยบางอันเนี่ยบางภาพนักเรียนสังเกตไหมว่า มันจะจัดอยู่ทั้งสองประเภทคือเป็นทั้งของใช้และของอะไรของตกแต่งนะคะอ่ะต่อไปไปดูภาพอีกภาพหนึ่งนักเรียนดูสิคะภาพสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าเป็นภาพสุดท้ายนักเรียนลองดูสิ่งประดิษฐ์นี้อยู่ในประเภทอะไรเหมือนกันนะคะคือ,อไรเอ่ยเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปอะไรคะ ตุ๊ก,กตารูปอะไรเอ่ยรูปกะตายอ่ะนักเรียนลองมาดูคำเฉลยนะคะสิ่งนี้ก็คือตุ๊ก,กตากะตายจัดอยู่ในประเภทของเล่นและของตกแต่งนะคะอีกอันนึงอีกอันหนึง่งเห็นไหมคะอีกอันหนึง่งอันนี้ครูไม่ได้ให้เธอทายนะคะสิ่งประดิษฐ์นี้ ็อยู่ในอันไหนคะอยู่ในอยู่ในไหนคะประเภทใช้ในงานพิธีที่ครูบอกไปแล้วว่าคือผ่านพุ่มดอกมะลินะคะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นการประดิษฐ์ที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานนะคะ ต่อไปเรามาดูอีกอันหนึ่งนักเรียนรู้ประเภทของงานประดิษฐ์ที่แบ่งการใช้ตามลักษณะงานไปแล้วเวลานักเรียนจะประดิษฐ์อะไรก็ตามนะคะเราจะต้องทำไมประดิษฐ์ตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออะไรเอ่ยเราจะต้องทำไมวางแผนเพื่อที่จะประดิษฐ์อะไรนะคะต่อไปอันที่สองก็คือวางแผนเสร็จแล้วก็มาออกแบบ ออกแบบในที่นี้ก็คือนักเรียนต้องออกแบบว่าจะทำอะไรนะคะออกแบบให้เป็นแล้วก็หาข้อมูลที่จะมาทำขั้นต่อไปอันต่อไปเมื่อออกแบบเสร็จเราก็ทำไมเลือกวัดสดุวัดสดุที่นำมาประดิษฐ์ของทุกอย่างนะคะจะต้องหาให้ทาไมเหมาะสมกับงานพอเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็มาทาไม ลงมือประดิษฐ์ตามขั้นตอนที่เราทำไปผลงานก็จะออกมาตามที่เราประดิษฐ์สุดท้ายเลยเมื่อเราประดิษฐ์ได้เสร็จเราก็ต้องมาทำไมคะปรับปรุงแก้ไขงานเพื่อให้มันทำไมให้มันดีขึ้นให้มันใช้ได้ไหมตรวจสอบนะคะปรับปรุงไปพอเราปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอีกอันหนึ่งก็คืออะไรเก็บทำความสะอาด แล้วก็เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างในขั้นตอนที่เราลงมือประดิษฐ์ไปให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูอันสุดท้ายนะคะวันนี้เมื่อนักเรียนได้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์ของตกแต่งไปแล้วรู้จักการใช้งานไปแล้วทุกอย่างก็จะมีอะไรคะมีประโยชน์นะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์ทุกอย่างเลยนะคะ มีประโยชน์คือครูเคยเน้นไปแล้วเคยพูดไปแล้วนะคะนักเรียนคงจำได้อันแรกเลยเป็นอะไรเมื่อเราประดิษฐ์แล้วประโยชน์อันแรกประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะต่อมาก็คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะพอมีเวลาว่างนักเรียนก็ทำไมมีทักษะในการทำงานนะคะมีความคิด สร้างสารรค์และสิ่งสุดท้ายเลยที่นักเรียนทําออกมาแล้วทุกคนก็ทำไมมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ดูวิดีโอไปแล้วเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทสิ่งประดิษฐ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนของการประดิษฐ์แล้วก็ประโยชน์ของการประดิษฐ์ไปแล้วนะคะจะทำให้นักเรียนทำไมคะประดิษฐ์ของตกแต่งได้ตนเองนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะทำไมออกแบบด้วยนะคะแล้วก็นำไปประดิษฐ์ได้ตนเองได้เลยและนักเรียนก็อย่าลืมนะคะคููมี ใบกิจกรรมเรื่องของการประดิษฐ์ของตกแต่งไว้ด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมทําใบกิจกรรมของครูนะคะแล้วก็ส่งใบกิจกรรมนี้ไปตามที่กําหนดไว้เลยนะคะแล้วพบกับครูในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ